ก็เจรจาหนี้นะเขาอยากจะขอลดหนี้เหลือประมาณล้านสี่ทางนี้ก็รับเงื่อนไขนะแต่ครั้งนี้พอรับเงื่อนไขแล้วลดหนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายทีเดียวเลยเขาก็ยังไม่สะดวกจ่ายอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขามีความประสงค์จะดำเนินคดีกับลูกความผมลูกหมีว่าไปหมิ่นประมาทออกทีวีอะไรเนี่ยนะเขายังมีความประสงค์ประเดิมนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เขาดำเนินคดีไปนะแล้วก็ไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีการมานัดมาเจรจากันใหม่นะครับหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะทั้งนี้ก็พร้อมที่ขึ้นศาลครับในยอดล้านสี่เขากำหนดไหมครับว่าจะจ่ายวันไหนครับเขาไม่จ่ายเขาพูดชัดเลยเขายังไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพราะฉะนั้นจริงจริงมันแยกกันไหมคะคดีมันคนละเรื่องอ่ะสมมติว่าโอเคเราเป็นหนี้เขาใช้ถูกไหมล้านสี่ก็ลดหนี้ให้หกแสนก็ต้องเอาตังค์มาจ่ายแต่เขาบอกเขายังไม่สะดวกแต่เขาก็วันนี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีนะข้อหาหมิ่นประมาททั้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไปสู้กันในศาลนะครับอันไหนเราทำผิดเราก็ยอมรับผิดแต่อันไหนถ้าคุณทำผิดคุณเป็นหนี้แล้วยังไม่ชำระคุณก็มีหน้าที่ต้องชำระแล้วแค่นั้นก็ว่ากันไปคนละคดีแค่นั้นทางลูกหมีได้ยื่นข้อเสนอให้เขาไหมครับว่าจะต้องจ่ายวันไหนในยอดที่เราไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้วอ๋อก็คือพอเรายื่นข้อเสนอให้เต็มที่แล้วก็คือที่ล้านสี่แต่พี่เขาก็บอกว่าเขายังไม่สะดวกที่จะจ่ายได้กำหนดวันไหมครับว่าก็เลยยังไม่ได้กำหนดเลยค่ะก็เลยเป็นการเจรจาที่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะก็คือสรุปง่ายๆว่าเขาบอกไอ้นี่ที่ต้องใช้ล้านสี่เนี่ยเขามีตังจ่ายแต่เขาไม่สะดวกจ่ายอันที่หนึ่งนะเขาบอกเดี๋ยวไปกดเงินก็ได้ล้านสี่อะไรเงี้ยนะแต่เขาบอกว่าเราไปทำชื่อเสียงเขาเสียหายมาออกทีวีออกสื่ออะไรเงี้ยทำให้เขาเสียหายตรงเนี้ยมันมากกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับนี่คือเหตุผลของเขาเหตุผลเขาคืออย่างนี้เลยตรงไปตรงมาเลยนะครับก็ไม่ค่ะเพราะก็ไม่ค่ะเขาเป็นเรื่องเดิมๆค่ะก็เดี๋ยวต้องเริ่มเจรจาใหม่คุยใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยค่ะนัดกันอีกทีเมื่อไหร่ยังไงคะประมาณ2อาทิตย์ครับประมาณผลอะไรอาจารย์การที่เขาไม่จ่ายเขาตอนแรกก็บอกว่าเขาพร้อมจ่ายครับเขาก็ไม่เห็นผลอะไรเขาก็บอกเขาไม่พร้อมจ่ายเพราะว่าเราลูกหมีไปออกทีวีมาให้สัมภาษณ์นักข่าวทำให้เขาเสียหายครับนะเขาได้บอกไหมครับว่าในการที่เขาจะฟ้องในที่นี้ฟ้องยอดเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกแต่ทางเราก็ยืนยันว่าพร้อมสู้แน่นอนในเมื่อเขาจะฟ้องมาพร้อมสู้ก็ตามรูปคดีเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คืออยู่ในคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้เหลือเขาแค่รอคุยนัดใหญ่ๆอีกรอบนึงครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นคนละคดีบอกว่ามันเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่จ่ายก็มองได้2 อย่างมองเป็นข้ออ้างเพื่อไม่จ่ายก็ได้นะหรือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายก็ได้แต่จริงๆเนี่ยผมก็คุยกับท่านผู้กำกับนะว่าเนี่ยมันก็จบไปที่คดีเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยนะแจ้งความเนี่ยก็จ่ายไปส่วนจะดำเนินคดีลูกความผมกี่คดีก็ตามสบายเลยเต็มที่เลยนะก็ไปสู้กันนะจริงๆมันคนละประเด็นคนละการกระทําแต่คราวนี้วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่จ่ายเพราะเราไปให้สัมภาษณ์สื่อทำให้เขาเสียหายก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้คดีกันนะแต่จริงๆอยากให้แยกกันนะมันคนละเรื่องกันเป็นหนี้กับหมิ่นประมาทมันคนละอย่างอันนี้เรื่องหนี้นี่แต่เขาฟ้องหมิ่นเราว่าเราไปทำลายชื่อเสียงเขาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กังวลใจอะไรค่ะก็ไม่เราคิดว่าจุดแบ่งที่มันทำให้เขาคิดว่าเราทำให้เขาเสียหายที่ได้ออกรายการก็มันก็เป็นความคิดของทางพี่ๆเขาค่ะแล้วลูกหมีไม่ทราบว่าเขาจะไปรู้สึกตรงไหนเรื่องนี่มาเคลียร์กันที่นี่อีก2อาทิตย์ส่วนเรื่องหมิ่นประมาทต้องไปที่ศาลเลยทีเดียวหรือว่าต้องมาที่นี่กันที่นอกตะกี้บอกเขาบอกเขาจะแจ้งความนะแจ้งที่โรงพักแต่เนี้ยนะครับฮะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะต้องมีลูกหมีส่วนจะมีผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ยินดีนะเพราะผมก็โดนมาหลายคดีแล้วไอ้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยผมก็เยอะอยู่แล้วนะเพิ่มอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคิดว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าจะเคลียร์กันมันพูดยากนะเพราะว่ามันจะจบก็คือเขาต้องใช้หนี้ก่อนนะถ้าเขาใช้หนี้ปุ๊บเราทำความเสียหายเนี่ยแล้วก็ให้เขาไปฟ้องศาลเราแพ้เราก็ใช้นะครับนะไม่มีก็ขายบ้านไปแค่นั้นเองนะคือมียังหวังว่าจะได้เงินล้านสี่กลับมาไหมคะอ๋อหวังสิคะก็คือก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มที่2ล้านนะคะอือครับค่ะล้านสี่ที่จะเคลียร์กันวันนี้ก็คือก็เราก็เราก็เต็มที่เลยเต็มที่ให้แล้วล้านสี่ที่เขายังถ้าตกลงกันไม่ได้ก็2ล้านก็เต็มที่เลยเราไม่ลดนะดอกบงดอกเบี้ยก็ตามกฎหมายร้อยละ5จะไม่ใช่ราคานี้ละก็2ล้านครับครับครับแล้วยังมีประมาทคิดว่าเขาน่าจะเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาสิเขาก็เสียหายเท่าไหร่เขาก็มีทนายอยู่แล้วพี่ประมาณก็ดูแลให้ทั้งเราก็สู้ไปว่าเราหมิ่นหรือไม่หมิ่นยังไงนะ
ก็ไปสู้กันครับครับอย่างนี้เรียกว่าเกมพลิกไหมคะไม่มีอะไรพลิกเลยเหมือนเดิมเราก็ยังคงยืนยันดำเนินคดีเขาเหมือนเดิมพรบเช็คเหมือนเดิมยืนยันดำเนินคดีไม่มีอะไรพลิกครับส่วนพี่ประมาณแกจะมาชี้แจงว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอะไรก็เป็นความเห็นของพี่เขาเราก็เคารพนะครับอย่างเมื่อกี้ในที่เราได้เจรจากันพี่ลุงหมีได้คุยอะไรกับพี่โป่งครับก็เป็นการพูดคุยกันค่ะปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็พี่เขาก็พูดเหตุผลมาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะลุงหมีก็รับฟังค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าในระหว่างเจรจาลุงหมีก็ขอโทษเขานะขอโทษเขาอะไรที่เราดูแล้วไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษเขาแล้วแต่เขายังโกรธอยู่นะครับรู้สึกผิดหวังไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเราคาดหวังว่ามันจะจบสวยวันนี้ครับก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคะก็ถือว่ามันเป็นความคิดของพี่เขาก็ให้โอกาสที่ต่างคนต่างคิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการที่สน.วันนี้ยาวนานมากๆอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะโอเคไหมขอบคุณค่ะไปกินไวน์พี่เอชางพอประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวจะนัดมาครับแต่ยังไม่ได้ลงวันยังกันเดี๋ยวนัดกันเราอยู่ในวงเพราะอะไรออกนี่เดี๋ยวเขาออกมาครับครับเชื่อออกมาออกก็มีตลอดนะคะเห็นพี่เขาพูดอะไร20ปีไม่มีงานก็ไม่เกี่ยวก็มีงานตลอดเดินแบบถ่ายแบบก็ยังมีตลอดก็ไม่เป็นไรค่ะเขาอยากจะพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราเคยไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบฟังก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็เหมือนเวลาพูดก็เหมือนพูดบวกทำให้เราดูลบก็ดูเป็นเรื่องปกติของพี่เขาก็ไม่เป็นไรใช่เพราะเราทำอะไรเราก็รู้ตัวเราก็มีงานเราก็มีอะไรของเราอยู่เรื่อยๆคือประเด็นมายืมเงินเราหรือมาใช้ไม่ใช้หนี้อ่ะมันต้องบอกว่าต้องถามกลับไปที่ตัวเขาเองเพราะว่าเขาไม่มีเงินหรอกมาเอาเงินเราอะไรแบบใช่ไหมใช่ไหมที่ว่าเขามีจริงว่าเขามีจริงเขาไม่จ่ายเขาไม่มีเราไม่จ่ายจริงพี่ๆนักข่าวก็คงพอรู้ว่าเป็นยังไงต้องไม่ทราบคุณเดียววันนี้เต้นใจมีการตอบรับเยอะขอบว่าเป็นทีที่เขาแยกไปของเขาจะเป็นเขาขอเป็นเขตถ้ารวมการวันนี้ค่ะใช่ก็มันก็วันนี้มีผู้เสียหายมาอีกอะค่ะที่เขาก็ทางที่เขาต้องใช้อะก็มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีผู้เสียหายออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอะไก่เกี่ยคือลูกหมีอะเป็นคนยอมอยู่แล้วก็คือยอมให้ถึงล้านสี่แล้วก็ที่เขาก็ไม่จบเหมือนเขาก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ลุงหมีอัปเดตหน่อยนะ